สวยไหมคะนะคะไม่มีอะไรมากละค่ะก็เล็กๆน้อยๆนะคะจากของขวัญจากสามีนะคะเดี๋ยววันเพ็ญจะเล่าอะไรให้ฟังนะคะหนูๆลูกๆหลานๆแล้วก็แฟนคลับของคุณป้านะคะคุณป้าจะคุยเรื่องทำยังไงนะคะจะมัดใจผัวได้นะคะเรียกว่าคุณป้านะคะไม่สวยนะคะดูนะคะดูหน้าเต็มๆกันไม่สวยนะคะไม่ใช่คนสวยค่ะแต่คุณป้าเอาสามีอยู่นะคะคำว่าเอาสามีอยู่นี่คือไม่ได้โดดได้ด่าสามีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะคุณรู้ไหมคะว่าเสน่ห์มันก็อยู่ที่ปากเสน่ห์มันก็อยู่ที่ปากนะคะแล้วโดยเฉพาะนะคะสามีเนี่ยเป็นคนทำงานเลี้ยงเรานะคะคุณต้องระวังคำพูดคำจาให้มากที่สุดในการพูดกับสามีนะคะจะดูเวลาด้วยสามีนะคะต้องพูดแล้วต้องทนุถนอมหัวใจของสามีนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยอยากได้ยินคำหวานๆเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยมาจากงานแล้วก็อยากจะได้น้ำหวานเย็นๆชโลมใจก็ได้จากสามีนี้ไอ้ภรรยานะคะคือคุณไม่ต้องยอมใครหรอกในโลกใบนี้เพื่อนฝูงไม่ต้องไปยอมมันด่าแม่อยากด่าๆไปเลยแต่กับผัวห้ามนะคะเพราะว่าผัวทั้งคนเนี่ยหายากนะคะและที่สำคัญนะคะผัวหาเลี้ยงเรานะคะไม่ใช่เพื่อนและถ้าเพื่อนคนไหนนะมายุ่ยคุณบอกว่าโอ๊ยด่ามันเลยกลัวดำอย่าไปกลัวมันก็เลิกกรุณาเลิกคบเพื่อนคนนี้ไปเลยนะคะกับผัวเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกเหมือนกับสายป่านนะคะเหมือนกับเล่นว่าวนะคะอย่าดึงไปแล้วก็อย่าหย่อนไปแต่คุณป้ากำลังจะบอกว่าสามีนะคะไม่ใช่นักโทษที่คุณจะต้องโอ้โหบางทีเราเห็นว่าเข้าไปไหนมาโอ้จะต้องนั่งซักนั่งถามโน่นนี่นั่นไม่ต้องนะคะอย่าทำแก้งโง่บ้างก็ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าคุณยิ่งมีทะเบียนสมรสอยู่ในบ้านเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ในบ้านอย่างเดียวถึงแล้วถ้าคุณเป็นเจ้าบ้านเขารับคุณเข้าบ้านเขาให้เกียรติคุณแล้วนะคุณไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านนี่แหละสามีกลับมาก็ที่รักจะกินอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยก็ทำอะไรนี้น่ารักกันนะคะข้อสำคัญเลยต้องให้เกียรติถ้าคุณอยากจะรับเกียรติให้สามีให้เกียรติเราคุณต้องให้เกียรติสามีก่อนโดยเฉพาะต่อหน้าคนนะคะห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะคะขอป้าขอห้ามนะคะห้ามฉีกหน้าสามีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะยอมสามีเนี่ยได้ดีมาหลายคนแล้วนะคะก็กลับบ้านยังไงเขาเช็คบิลกันในห้องนะคะดิฉันประจำค่ะนะคะต่อหน้าเพื่อนนี่ไม่นะคะแต่กลับบ้านมีเช็คบิลนะคะและสามีก็จะรู้ตัวค่ะเพราะว่าคือเราต้องให้เกียรติเขาก่อนที่จะเขาจะให้เกียรติจะให้เขาให้เกียรติเรานะคะและเรื่องนี้จะบอกให้นะคะว่าดิฉันน่ะเอาสามีอยู่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าพ่อดิฉันก็เป็นผู้ชายที่เจ้าชู้นะคะและผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยจะรู้ใจผู้ชายนะคะและดิฉันก็เลยดูแม่เลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงนี่คะฉลาดจะทำเป็นโง่พ่อพูดอะไรนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวากูไม่แคร์พ่ออยู่กับแม่เลี้ยงนะคะ30กว่าปีค่ะอยู่กับแม่ดิฉันนะคะแค่ลูก5คนค่ะอยู่กับแม่ดิฉันแต่กับแม่เลี้ยงนี่อยู่แค่คนเดียวนะลูกคนเดียวอยู่กันยาวทั้งชีวิตเลยก็มานั่งดูอ่ะผู้หญิงนะคะพ่อบอกว่าเลยนะมึงแกงโง่มันก็ได้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละเงียบๆผู้ชายไม่ชอบกับปานี่บ้านต้องเป็นสวรรค์ไม่ใช่นรกร้อนพราวใครเขาอยากจะอยู่นะคะคำพูดคำจาต้องระวังนะคุณป้าบอกแค่นี้พอนะคะเอาไว้สำหรับว่าทุกคนไปปฏิบัติเราก็มีความสุขสามีก็และเรื่องสำคัญอย่าลืมนะคะเลือกบนเตียงนะคะต้องตามใจสามีนะคะเป็นกะหรี่บนเตียงให้สามีนะคะและคุณจะได้ดีเองนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจื๊บ